รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3และช่อง33ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทาพิสูจน์รีเทิร์นสวัสดีครับเช้าๆแบบนี้เห็นหน้าเราสองคนนะครับคุณกำลังดูรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นซีซั่น2ค่ะดีใจมาเจอกันทุกวันหยุดเลยใช่เราจะได้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมแบบทุกเสาร์เลยเรามาไม่ได้มา2คนเราพาโชว์2โชว์มาในวันนี้นะฮะค่ะเพื่อให้กรรมการตัดสินว่าชื่นชอบโชว์นี้หรือเปล่านะคะและกรรมการของเราค่ะเช่นเคยอภิษณุนินทร์กลัดค่ะไปเฟิร์นพัชกรค่ะสวัสดีค่ะปอก้องสารวิชค่ะและผู้ชม50คนในสตูดิโอของเราค่ะร่วมเสนอโดยน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนเดี๋ยวต้องมาทำหน้าที่เป็นแบบส่วนหนึ่งในการตัดสินเหมือนกันช่วยกรรมการของเรานะคะส่วนวันนี้โชว์จะมีอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมไปดูสิคะเดี๋ยวเจอกันครับหน้าหน้าไม่ให้นะคือนายก็โจหน้าตานี่ออกมาแนวแบบฮิปฮอปแบดบอยนิดนึงคือเหมือนจะมาประสานเสียงวิธีอาร์แรกก็ดูเป็นเด็กน้อยน่ารักแต่วิธีที่สองดูเหมือนจะขโมยเด็กนะไม่ใช่แก๊งรักเด็กอันนี้คือคนละกลุ่มคนละโชกันเอาใครมาก่อนนะอย่าเพิ่งเอาโจรมาก่อนได้ไหมทำใจไม่ได้แก๊งรักเด็กกันไว้ก่อนดูความน่ารักน่ารักให้กระชุ่มกระชวยเรียกน้ำย่อยก่อนเด็กนะคะที่จะมาโชว์ในวันนี้มาจากต่างโรงเรียนนะที่เขามาด้วยกันเนี่ยคือแบบมาคนละที่แล้วแต่เราว่าจะลักขโมยตรงไหนได้บ้างแล้วก็ไม่ใช่เขาเดินทางมาเจอกันมารวมตัวกันที่นี่ใช่โดยสถาบันแบรนด์บาลาซีค่ะมาเร็วๆเชิญลูกเฮ้ยจุ๊บจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเชิญเชิญมาลูกมาจับมือกันด้วยอ่ะมาจากสามโรงเรียนใช่ไหมลูกเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันสัมภาษณ์สุภาพกว่าเด็กด้วยแกน่ะแก่กว่าแม่เขาอีกแม่อายุเท่าไหร่ลูกแม่อายุเท่าไหร่ลูกแม่โดนแซวจนไปไม่เป็นเลยครับเอาล่ะมาดูการสัมภาษณ์ของน้องๆที่สุดแสนจะน่ารักจากคุณแม่ต้นหอมกันครับน้องการ์ตูนค่ะป่านค่ะทันจอนวินโรเบอรี่ค่ะเรียนสถาบันเบรนบาลานซิ่งนี่กี่เดือนแล้วคะคืออะไรครับน้องเนมครับอยู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขับพังงามเอาน้ำให้น้องจิบหน่อยน้องแอนฟิลครับแอนฟิลโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็กครับจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงรายครับชื่อน้องยายไหมค่ะยายไหมหนูปัดคนตาด้วยลูกยายไหมชื่อน้องอิงค่ะรู้จักพี่ต้นหอมไหมคะไม่รู้ค่ะอันนี้ให้รู้จักน้องๆไปก่อนว่าน้องๆเนี่ยมาจากคนละที่มาแข่งเรื่องของสมองแน่ๆฉะนั้นถามเลยเชิญอาจารย์ดีกว่านะคะผู้สอนสถาบันเบรนบาลานซิ่งค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สถาบันสอนอะไรเราจริงๆแล้วสถาบันของเราเนี่ยเราพูดในเรื่องของการพัฒนาสมองเด็กครับแต่ว่าเราใช้นิ้วมือและก็ตัวเลขเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กๆครับผมจริงเหรอแล้วผู้ใหญ่ที่ไม่เคยพัฒนาสมองมาก่อน จะไปโรงเรียนได้ยังทันไหมได้ครับลูกศิษย์ผมอายุ89ปีครับมีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแต่อย่างคุณต้นหอมนี่เขาคือไม่มีเลยนะเป็นหินแล้วนะฮะไม่มีเลยนะไม่ต้องไปเบรนบาลานซิ่งก็ได้ไปไหนอะไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่คือเรียนกับสถาบันมากี่เดือนแล้วคะน้องใหญ่ไหมต้นเหตุ
ที่ทำให้เรามาวันนี้คือน้องยายใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ3เดือนครับอ๋อเหรอทำไมยายใหม่เป็นต้นเหตุที่เราต้องมาวันนี้คือมีน้องทีมงานของเราคนนึงเนี่ยก็ปกติเราก็อัดคลิปเด็กๆทุกครั้งที่เราไปดูแลเด็กเขาก็ไปอัดคลิปยายใหม่แล้วก็โพสต์ลงเฟซแล้วก็มีคนมาชมมาติดตามนึกออกแล้วผมก็ว่ายายใหม่หน้าคุ้นๆครับไอ้แฟนฉันหนูใช่มั้ยลูกที่อยู่ในวิดีโออ่ะลูกใช่เขาวิดีโอหนูใช่ไหมลูกที่อยู่ในวีดีทัศน์นะคะใช่แล้วแกไปพี่คลิปคลิปก็บอกคลิปอ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวขอทดสอบสมองของน้องๆหน่อยที่ไปฝึกมาแล้วในนี้คือน้องยายใหม่3เดือนคนอื่นเฉลี่ยประมาณกี่เดือนสามเดือนหมดบวกกับลบครับผมบวกกับลบครับเราจะทดสอบโดยการเลือกเลขฐานเดียวเลขฐานเดียวก็คือ1ถึง9นั่นแหละเลขหน่วยเลขหน่วยหลักหน่วยเลขโดดบวกกัน10ตัว10ตัวก็คือเค้าเรียกว่าฐานเดียวบวกกัน10ชั้นนะฮะบวกลบก็ได้ใช่มั้ยฮะถ้าบวกลบได้หมดนะครับบวกลบเดี๋ยววอร์มเครื่องกันก่อนเตรียมเซต0 1 2 3โอเคเฮ้ยต้องมีท่าด้วยเหรอทำไมกันน่ะสนุกจังเอาใหม่เตรียมใหม่ใหม่เซต0 1 2 3บวก1บวก1บวก2เซต4เซตนี่แปลว่ารวมเซตหมายถึงว่าให้เขาตอบอะครับผมแล้วนี้คือผมถามนิดนึงครับครูครับคือว่าน้องๆทั้ง6คนเนี่ยมาจากต่างที่กันแต่ทำไมแบบวิธีการคิดวิธีการคำนวณในหัวแล้วก็การตอบเนี่ยพร้อมกันมากเลยคืออย่างเงี้ยเวลาเรามีวิทยากรเราไปอบรมแล้วเราก็วางแพทเทิร์นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไปอบรมคุณครูไปสอนคุณครูครับช่วยสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้กับเด็กๆแบบนี้คือเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรได้เลยเป็นหลักสูตรครับใช่มั้ยฮะคือคุณครูได้รับการอบรมแล้วก็มาถ่ายทอดให้เด็กที่โรงเรียนของเขาใช่ครับแล้วก็สูตรเดียวกันสูตรดังนั้นมาจากจังหวัดไหนก็เหมือนกันหมดครูขออีกเอามากกว่านี้หน่อยโอเคมาเตรียมเซต0 1 2 3วอร์มก่อนนะบวก2บวก2บวก5ลบ4ลบ5บวก1บวกอีก1บวก2ลบ4บวก5บวก1ลบ6บวก7ลบ2ลบ5บวก8บวกอีก1ลบ3เซต6นี่มีท่านี้ด้วยนะคนอื่นไม่เท่าไหร่นะน้องป่านใช่ไหมลูกอยากดูอยากดูน้องยายใหม่ดูที่ว่าจะเหมือนในคลิปหรือเปล่ายายใหม่ยายใหม่ก้าวมาซิไปได้ไหมโอเคยายใหม่พร้อมไหมพร้อมเตรียมเซต0 1 2 3บวก1บวก1บวก2เซต4บวก5บวก1ลบ6บวก7ลบ2บวกอีก1เซต6อย่าเพิ่งอันนี้ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าบอกโดยไม่ทำล็อกนิ้วเอาไว้ได้ไหมโอ้ใจใจคอทำด้วยอะไรเนี่ยจิตใจเขาเป็นอย่างนี้แหละเป็นนางอิจฉาเลวใจคอทำด้วยเหมือนใช้ลูกคิดโดยไม่มีลูกคิดถ้าทำไม่ได้ใช้ได้ไหมถ้าไม่มีมือได้ก็ได้เหรอโอเคยายไหมจินตนาการมือตัวเองขึ้นมาหรือคิดว่าเรายกมือขึ้นมาแล้วนะพร้อมเตรียมเซต0ไม่เกี่ยวอันนี้คือตั้งโปรแกรมมาตั้งโปรแกรมไม่ได้ฟังไงไม่ได้ฟังมืออยู่แล้วก็พอเซตก็เลยต้องไงตั้งโปรแกรมพอได้ยินคำสั่งไงยังลืมตาลพบุรีลูกยังไม่ถึงตาลพบุรีน้องยายใหม่พร้อมไหมบวก1บวก1บวก2เซต4บวก5บวก1ลบ6บวก7ลบ2ลบ5บวก3บวกอีก1เซตผมบอกจดเร็วไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่ต้องมองหน้าแต่เขาก็ขยิบมืออยู่เก่งนะเก่งนะลูกแต่ว่าทีนี้เราที่เราดูเนี่ยคือเราดูอินพุตเด็กก็คือว่าโจทย์เข้าทางหูคำตอบที่เขาออกมาคือการกระดิกนิ้วการกระดิกนิ้วเนี่ยเราดูว่าเขากระดิกนิ้วตามเราได้ไวขนาดไหนการกระดิกนิ้วที่อาจารย์บอกแต่ละท่ามีค่าเท่ากับจำนวนตัวเลขนะครับท่านี้มีค่าเท่ากับ1ครับและนี่คือ2ครับ3 4 5 6 7 8 9และ10ครับเด็กอยู่อนุบาลอยู่เลยอ่ะใช่เพิ่งเรียนมาแค่แบบ 2-3 เดือนใช่ไหมครับครูใช่ครับ 2-3 เดือนครับเรามาดูผู้ใหญ่ที่เรียนมาทั้งชีวิตใบเฟิร์นเชิญค่ะงานเข้าใบเฟิร์นแล้วสิครับต้องลงมาแข่งกับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเรียนมาได้แค่3เดือนอยู่กันเองอยู่กันเองพร้อมแล้ว
อันนี้อนุญาตให้ใช้มือได้ต้องใช้เท้าเลยล่ะมาอ้าวลุงจะให้เลขชุดลุงจะให้เลขชุดลุงช้าๆนะคะเนี่ยเราตะลีพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะเซต0เซต0เซต01 2 3บวก2บวก6บวก1ลบ9บวก1บวก7บวก1ลบ2ลบ1ลบ5เซต1ถูกต้องทำไมนิ้วมันมาเยอะอย่างนั้นล่ะมาทำไมกลับบ้านไปไม่ได้อ่ะมันไม่ทันอ่ะโอ้โหต้องผ่านการเรียนเพื่อให้รู้หลักการคิดถึงจะสามารถคิดเลขได้เร็วเหมือนเด็กๆครับและตอนนี้เรามาดูเด็กๆอนุบาลอีก1ชุดครับที่เรียนมาแล้ว2ปีครับเราไปพบกับน้องๆที่เรียนกันมาตั้งแต่อนุบาล1เลยระวังลูกค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะลูกนะค่อยๆเดินนะนะไอ้ยิงเข้าแถวเลยลูกมาดูความน่ารักของเด็กๆจากการสัมภาษณ์ของต้นหอมกันครับชื่ออะไรคะน้องลูกน้ำค่ะยานามิสีค่ะชื่อน้องก้าวค่ะน้องปิ่นค่ะอนุบาลดวงใจลูกรักค่ะน้องปายค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องต้นหอมค่ะมีความเป็นต้นหอมนะเพราะว่าทาปากทาตาต้องเป็นเด็กใครทาตาทาปากให้คะแม่ค่ะต้นหอมชอบไหมคะชอบค่ะชัดเลยไหนครับอนุบาลบ้านลูกละครับแม่ดุไหมคะหน่อยน้องใบเตยค่ะไซด้าค่ะไซด้าแปลว่าอะไรลูกไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่เคยถามเมื่อกี้นี้เลข1ฐานครับแล้วเด็กโตให้กี่ฐานครับต้องเรียนก่อนว่าเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยทางทีมงานโทรไปบอกว่าเลขโจทย์เลข2หลักได้ไหมเด็กๆอนุบาลเราไม่เคยสอนแต่ว่าถามว่าคุณครูสอนเด็กได้ไหมคุณครูบอกลองสอนดูก็คุณครูแค่สอนสัปดาห์นึงก่อนที่จะมารายการครับเอาละสิครับเพิ่งเรียน2หลักมาแค่1สัปดาห์เองมาดูผลงานของเด็กๆกันครับเอามั้ยพร้อมมั้ยพร้อมลูกนะเตรียมเซต0 1 2 3 15บวก12บวก11ลบ20ลบ11บวก12บวก80ลบ13ลบ21ลบ15เซตถูกต้องอันนี้ไม่ทันแล้วยอมรับเลยไม่ทันเหมือนกันงงถ้าคุณหมอพูดเป็นชุดที่8เป็นได้ไหมครับชุดที่8ครับกรรมการชุดที่8น้องๆฟังนะฟังทางนี้เซต0 1 2 3ไม่มีไม่มีอันนี้สมองแบบเสียจริงแล้วจริงแล้ว54บวก25ลบ18ลบ61บวก12บวก17ลบ18บวก17บวก20ลบ40เซตต้องครับแต่8เบา8เบาหน่อย8เบาเอาจริง3ตัวแรกหัวไม่ทันแล้วเอาพี่เฟิร์นเลยของพี่เฟิร์นยากสุดอันนี้ลองดูชุดที่เท่าไหร่พี่เฟิร์นชุดเบอร์เกอร์เนื้อไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ตัวเลขกรรมการอะไรชุด16ชุดที่16 6ค่ะทีมงานเซต0 1 2 3อย่าลืมไปดูนะการ์ตูนที่พี่เฟิร์นพาอะไรเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวแจ็คตูนก็เข้าเล่นแล้วแจ็คเป็นแฟนแล้วนะจะพูดไม่พูดเซต0 1 2 3 52บวก47ลบ12ลบ27บวก26บวก13ลบ14ลบ15บวก17บวก12เซต99เร็วด้วยนะพูดพยายามเร็วด้วยนะเอาจริงนะแบบดูเป็นคนใจหยาบมากเพราะพูดเร็วมากอ่ะเอาอยากรู้ไงว่าจะเก่งขนาดไหนมาท้าพิสูจน์มันต้องพิสูจน์กันเก่งอ่ะต่อไปเป็นโชว์เรียกดาวบ้างนี่ยังไม่ได้ดาวอีกเลยเนี่ยเอาทั้งหมดมารวมกัน10อันมันน้อยไปมันน้อยไปต้องเพิ่มเราใจร้ายมากกว่านั้น
เดี๋ยวกลับมาดูความใจร้ายของต้นหอมในช่วงหน้ากับโจทย์โบกลบเลข2หลักที่เพิ่มจาก10ตัวเป็น50ตัวลบ5บวก9บวก6ลบ7บวก3ลบ9บวก1เซ็ตร่วมเสนอโดยยาสีฟันซิสเทม่าแอดวานซ์ชาโคลพร้อมเดี๋ยวเราจะบอกน้องๆให้น้องๆเนี่ยบวกเลขนะคะบวกลบเนาะค่ะ50ตัว50ตัวการบวกลบเลข2หลักในสมการที่มี50ชั้นเป็นเรื่องยากในการใช้สมาธิของเด็กวัยนี้มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับมีสมการทั้งหมด20ชุดนะคะเราจะให้กรรมการเนี่ยเลือกมาก่อนชุด2ค่ะเซต0 1 2 3 5 บวก 1 บวก 1 ลบ 5 บวก 2 ลบ 2 บวก 7 ลบ 4 ลบ 5 บวก 9 ลบ 4 ลบ 5 บวก 6 ลบ 5 บวก 6 ลบ 7 บวก 1บวก3บวก5ลบ9บวก5บวก1บวก1ลบ7บวก8ลบ3ลบ5บวก4ลบ2บวก5ลบ6บวก5บวก2ลบ8บวก5บวก2ลบ7บวก2บวก2ลบ4บวก6บวก2ลบ2บวก3ลบ4บวก4ลบ2บวก1บวก1ลบ4เซต5คนลุกเก่งว่ะนี่เป็นการฝึกสมาธิเด็กที่นานมากนะมันนานมากนานมากเพราะว่าเราพูดสักพักเราก็อยากจะไปเล่นแล้วเราก็ไม่อยากจะจดจ่ออยู่ตรงเนี้ยอยู่อ่ะเก่งมากลูกเอาปรบมือให้ตัวเองเร็วเอาล่ะเอาล่ะได้เวลาที่พวกคุณจะต้องให้ดาวแล้วนะคะกับเด็กคิดเลขเร็วนี่ชื่นชอบขนาดไหนในพัฒนาการของพวกเขานะคะพิสูจน์ได้เห็นแล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเด็กๆอนุบาลที่มาวันนี้มีความแปลกด้วยอายุที่น้อยมากและมีความเก่งในเรื่องของการคิดเลขเร็วแต่ไม่รู้ว่าจะโดนใจคณะกรรมการของเราหรือเปล่ามาลุ้นกันครับถามพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับเอากี่ดาวเร็วบอกเร็วบอกกรรมการขอเลยเอากี่ดาว4มาแล้ว1ดาว2ดาว3ดาวและ4ดาวค่ะเอ๊ะเอาปรบมือตัวเองหน่อยมาถามหมอหมอทำไมถึงเลือกให้ดาวคือจริงๆเคยเห็นนะที่เด็กที่มาแบบนี้นะครับในรายการท้ายพิสูจน์เราอ่ะมีมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีความสามารถในการบวกเขาเรียกสมัยผมก็จะเรียกจินตคณิตก็มีการใช้สัญลักษณ์อะไรเงี้ยเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะแตกต่างแต่สิ่งที่มันแตกต่างในวันนี้คือเด็กเล็กกว่าเยอะเลยถามว่าเลข50ตัวเนี่ยยากไหมไม่ยากหมายถึงว่าในตัวมันเป็นแค่หลักหน่วยเองครับมันไม่ได้มีหลัก10ใช่ไหมแล้วเวลาบวกลบกันไปมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปแต่มันยากมากเลยการที่อยู่กับ50ตัวเนี่ยโดยที่ไม่วอกแวกไปใช่และอีกอย่างหนึ่งที่ให้ดาวนี่ก็คือให้กับสถาบันด้วยว่าเป็นการพัฒนาที่ดีผมว่าไม่ให้ไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมต้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับค่ะวันนี้ก็ทำไปได้ถึง4ดาวยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดินตามพี่ทหารมาเลยเด็กๆมาซ้ายหันซ้ายหันมาดูโชว์ชุดที่2กันบ้างกับแก๊งรักเด็กนะคะได้ข่าวว่าพี่หอมเตรียมทิชชู่มาเต็มเลยต้องบอกคุณสาวๆเลยค่ะเตรียมทิชชู่เอาไว้ซับเลยซับเผื่อว่าเลือดกำเดาไหลระหว่างดูโชว์นะคะเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมสตรีทบาระยองค่ะWhoa!
ขอดูอีกทีได้ไหมฮะไม่ทราบว่าโอ้โหนี่รูปวาดหรือว่าอะไรดริงดริงเท่าไหร่ดริงเท่าไหร่ที่เราทำงานอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นดริงเป็นก็เห็นบอกว่าบาร์แล้วยอคือทำงานยังไงคะบาร์โฮสหรือว่าอะไรคะบาร์คืออะไรเป็นสตรีทบาร์โหนบาร์อะไรพวกนี้อ๋อโหนบาร์สตรีทบาร์คืออะไรคะสตรีทบาร์คือการออกกำลังกายตามสวนสาธารณะครับคือที่ไหนก็ได้ครับที่เราไม่จำเป็นต้องเข้ายิมก็ได้อะไรก็ได้คือในยิมมันจะมีอุปกรณ์แต่นี่คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ครับคือเน้นเป็นการออกกำลังกายสไตล์บอดี้เวทนะครับใช้ร่างกายของตัวเองในการยกร่างกายกว่าจะได้ซิกแพคขนาดนี้บางคนออกกำลังกายเป็นเดือนๆนะครับส่วนบอดี้เวทที่ว่านี้คือการใช้น้ำหนักของร่างกายผู้ออกกำลังกายเองเป็นตัวต้านทานในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อบางคนก็เล่นกับอุปกรณ์ง่ายๆที่อยู่รอบตัวเราครับขอดูท่าเล่นกับมนุษย์ก่อนเป็นยังไงเอาเป็นท่าที่ว่าผู้ชายชอบเล่นกันเลยดีกว่าท่าไบเซ็ปใช้น้ำหนักตัวได้ทั้งคู่ไหมครับอย่างเงี้ยแน่นอนครับอ๋อได้ทั้งคู่เหรอใช่ได้คนละส่วนหน้าท้องล่ะหน้าท้องล่ะมีไหมอยากได้หน้าท้องหน้าท้องอ้นไปเลยโอ้โหโอ้โหคือก็ได้ทั้งคู่เลยเนาะอยากมีป่ะครับพี่ผมจะเล่นกับใครครับเล่นได้หมดใครก็ได้เป็นทีมารวมๆกันเลยเขาก็จะได้กล้ามเนื้อเท้ากันทางเราก็จะได้ดิกล้ามเนื้อหน้าแหมอยากได้กล้ามเนื้อที่หน้าก็ไม่บอกเอาละครับเรามาดูการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆกันบ้างเริ่มต้นที่เก้าอี้ครับเอาเป็นท่าดิฟก่อนเลยครับโชว์เลยดีกว่าหลักแขนที่เล่นแล้วก็จับสองข้างนี้พังงอเข่าพังเข่าขึ้นแล้วก็ตบโอ้ไหล่เป็นการเล่นหลังแขนหลังแขนอันนี้จะได้หลังแขนนะฮะผู้หญิงเล่นได้ไหมคะหลังแขนหน้าอกไม่มีทางจะมาแบกน้ำหนักตัวเองได้อ่ะเพราะน้ำหนักมันเยอะมันเยอะไหมหมอกล้องลองดูไหมครับเชิญหมอกล้องไม่น่าลอกเลยมันหนักนะบอดี้เวทปกติแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเชิญค่ะคุณหมอร้อนแดดร้อนแดดมากมาย ตัวขึ้นงอเข่าเฮ้ยเก่งหมอกล้องไม่มีอะไรที่หมอกล้องทำไม่ได้โอเคช่วยทำให้ดูสัก10ทีได้ไหมคะไม่ได้ฮะเดี๋ยวให้ทางทีมงานไปสโลโมชั่นเอาแล้วไปจำครับขอดูท่าอื่นของแต่ละคนบ้างแต่ละคนทำอะไรได้บ้างมันนี่เป็นท่าขาลอยพื้นเพลงต้องตื่นเต้นเฮ้ยทำไมดูสบายจังอ่ะอันนี้เหมือนยิมนาสติกแล้วเนาะเออไม่เขาทำดูชิวมาเล่นบาร์คู่นะครับก็เชิญท่าแบบนี้ไม่ยากแค่ยกขาลอยเองเล่นเป็นคู่ดีกว่าเล่นเป็นคู่อันนี้เล่นเดี่ยวเล่นเป็นคู่อย่าให้ทุเรศนะทุเรศมากที่นั่งดูอยู่อุบาทอันนี้เป็นท่าซอฟมาหน่อยเดี๋ยวมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไออันนี้เขาท่ายืดอันนี้คุณมาเล่นอะไรเนี่ยดิฉันต้องขำกับคุณไหมไม่ต้องอันนี้ได้อะไรดีได้อะไรอันนี้หน้าท้องครับลำตัวครับลำตัวแผดก็ได้ไหมเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยไม่จริงอ่ะผมบ้าเดี๋ยวสลับกันตาเห็นตาเห็นข้างหน้าก่อนขึ้นมาก่อนโอเคเฮ้ยมุมนี้ผ่านไม่ยากเอาขาเข้าไปเอาขาเก็บแล้วก็เอี้ยวมาทางเนี้ยยังไงไม่รู้ว่าเฮ้ยเก้าอี้มันเล็กไปเปล่ามันต้องยกตัวลอยอ่ะเป็นไรพี่เรารัดเลยรัดเลยรัดเลยหมอความดันต่ำอยู่โอ้ปวดหัวเลยตึ๊บไปตึ๊บมีเอาอุปกรณ์มาอุปกรณ์มาเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะน้องดูเป็นโต๊ะบ้างดับก้อนแฟน
ก็ไม่ต้องไปฟิตเนสอะไรต้องไปฟิตเนสเลยอุปกรณ์โต๊ะอันนี้ทำยังไงเชิญค่ะดราก้อนแฟลตอันตรายแบบนี้อันตรายจับโต๊ะให้เพื่อนหน่อยมังกรแบนโอ้โหคุณผู้ชมครับทำไมท่านี้ดูง่ายจังเลยครับทำตัว45องศาจากโต๊ะครับกล้ามท้องแผ่นหลังแกนกลางลำตัวอะไรครับกล้ามท้องกับแผ่นหลังเพราะว่าสตรีทเวิร์คเอาท์บอดี้เวทเนี่ยมันจะใช้แกนกลางลำตัวเยอะมากเลยครับอันนี้คนข้างล่างก็ได้ด้วยมาดูอีกท่าที่ยากกว่านั่นคือท่า6สูงครับ6สูงนั่นเอง6สูงแล้ววิดพื้นโอ้โหนี่แข็งแรงมากอย่าไปคู่นะที่บ้านและตอนนี้เปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นบาร์แล้วครับจับตาดูท่านี้ให้ดีๆผู้เล่นต้องใช้กำลังมหาศาลเลยทีเดียวเฮ้ยอันนี้มันโหดไปเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปไงใช่ไหมแต่ว่าคนด้านบนก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้วยใช่ป่ะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้แอดวานซ์เกินอ่ะโอ้โหถือว่าเป็นการโชว์แต่ละท่าซึ่งน่าทึ่งทั้งนั้นเลยครับแต่สำหรับกรรมการของเราที่ผ่านโลกมามากยังดูไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่กับโชว์ของบารายองครับเข้าสู่โชว์เรียกดาวค่ะถ้าโชว์อย่างที่ให้เรารู้สึกประทับใจโชว์เรียกดาวผมเชื่อว่าเขาเตรียมมาช่วงหน้าบารายองจะงัดไม้เด็ดอะไรมาพิชิตใจคณะกรรมการของเราต้องรอติดตามครับรอเชื่อป่ะพร้อมแล้วเรามาดูโชว์เรียกดาวจากทีมสตรีทบารยองกันเลยค่ะนี่คือท่าวิดพื้น3ชั้นโชว์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและแกนลำตัวครับHuman Flat ครับI'm burning it up DPGC you should be turning it up CPT LBC yeah we hooking back up and when they bang us in the club baby you got to get up cause homies thug homies yeah they giving it up low life yo life boy we living it up taking chances while we dancing in the party for show slip my girl a 44 when she crapping the back door chickens looking at me strange but you know I don't care step up in the smother just a swank in my head trick ถ้าหนบานี้นะครับแขนและลำตัวต้องรับน้ำหนักของตัวเองทั้งหมดไม่พอครับมีการบิดตัวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อท้องด้วยครับจบนี้เป็นท่าผสมผสานหลายท่าทั้ง6สูงขนานพื้นและโหนบาขนานพื้นแข็งแรงสุดๆครับ
จะได้กลับมาเองห้ามล็อบบี้กลับมาจะได้กลับมาเองใครเป็นคนคิดโชว์พวกนี้คะเป็นผมแล้วก็เพื่อนเอ็มเนี่ยครับเอ็มการจัดวางโชว์ทุกอย่างก็คิดกันเองเหรอคะใช่ครับผมคือจะบอกให้ว่าโชว์เนี่ยมันเหมือนลื่นไหลเหมือนเป็นโชว์ที่แบบว่าเหมือนสมมติเป็นโชว์เปิดตัวงานอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าพวกผมเคยโชว์มาอยู่แล้วด้วยครับเคยโชว์มา 2-3 งานอะไรรับโชว์ด้วยใช่ครับรับโชว์ด้วยครับไม่เคยเรียนมาใช่ไหมไม่เคยครับก็ศึกษาตาม YouTube อย่างที่เราบอกใช่ครับเอามาให้ดาวดีกว่าครับบารยองมนุษย์บอดี้เวทจะแปลกพอเก่งพอที่จะโดนใจคณะกรรมการหรือไม่มาให้กำลังใจพวกเขากันครับหาพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับมาแล้ว4ดาวค่ะดาว1ดาว2ดาว3ดาวและ4ดาวค่ะโคตรเจ๋งอ่ะอีกเอาเพื่อนมาอีกนะหุ่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนเด็กได้ดาว4ดาวไม่ดีใจขนาดนี้เลยเดี๋ยวใส่เสื้อครับเดี๋ยวเด็กใจแตกถามดีกว่าว่าทำไมถึงให้ดาวอนุตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะไม่ให้มาโชว์ครั้งสุดท้ายชุดสุดท้าย3นาทีนั้นเป็น3นาทีที่ดูแล้วกลมกลืนแล้วก็ดูดีมากนะครับตอนแรกก็อย่างที่อนุบอกยังลังเลอยู่ว่ายังไงดีเพราะว่าโชว์แรกดูไม่ค่อยมีอะไรเราลองก็สายที่เราก็เห็นคนที่แบบว่าแข็งแรงเยอะในวงการบันเทิงก็มีเพียบเลยคนที่มีเช่นใครแต่ตุลงมกโจ๊กโอ้ถูกต้องเลยมีช่วงนึงถอดเสื้อโชว์ตลอดเลยแต่ที่ชอบก็คืออย่างที่ถามค่ะว่าไอ้โชว์เมื่อกี้เนี้ยคือออกแบบเองหรือเปล่ามันดูเป็นขั้นเป็นตอนดีอะค่ะแบบว่าทำให้เรารู้สึกโอ้ตรงนี้ก็มีโชว์ตรงนี้ก็มีโชว์แล้วทุกคนมีบทบาทเท่ากันในโชว์นี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องให้ค่ะโชว์สุดท้ายมันดูลื่นไหลเซ็งดูไม่ติดขัดเลยหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงหิวซิกแพคเหมือนใครบางคนโอ้ยน่าเกลียดต้องขอโทษนะคะพิธีกรหญิงเขาเป็นนิดนึงอะไม่คือเขาดูหิวโหยต้องขอโทษแทนขอบคุณที่ใช้แค่คำว่าค่ะเด็กอยู่เยอะค่ะแต่วันนี้ได้ไปถึง4ดาวเลยค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเอาละครับแล้ววันนี้2โชว์ของเรานะครับก็ได้ไป4ดาวทั้ง2โชว์เลยเรียกได้ว่าวันนี้เรา2คนจัดโชว์มาให้คุณผู้ชมอย่างเต็มอิ่มทำดีขอบคุณมากค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปสรรหาโชว์เด็ดๆแบบนี้ที่แบบตรงใจคุณผู้ชมและตรงใจท่านคณะกรรมการของเราอีกนะคะแล้วก็ขอฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะคือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะลงทุนกับตัวเองดีที่สุดครับเหมือนที่วอร์เรนบัฟเฟตเคยบอกไว้ว่าการลงทุนกับการศึกษาเพื่อเยาวชนจะสามารถพัฒนาชาติให้ไปไกลได้นะฮะก็ฝากไปด้วยครับค่ะรวมไปถึงเรื่องของบริมบุฟเฟ่นะคะก็เคยบอกไว้ว่าการออกกำลังกายคือดีค่ะครับค่ะไปครับผมขอขอบคุณคณะกรรมการของเราในวันนี้นะคะอนุนะคะใบเฟิร์นและหมอกล้องค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมของเราในสตูดิโอค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถส่งคลิปวิดีโอความสามารถของตัวเองนะครับถ้าอยากจะมายืนบนเวทีแห่งนี้มาเป็นมนุษย์ท้าพิสูจน์กับเราครับค่ะก็สมัครกันเข้ามาในแฟนเพจของเราแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีโชว์อะไรห้ามพลาดเลยนะคะทุกวันเสาร์ 9:45 นทางช่อง3และช่อง33วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สุดแห่งความพิเศษที่สุดแห่งความเหลือเชื่อที่สุดแห่งความหวาดเสียว31ธันวาคมนี้พวกเราพาสูตรรีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะSubscribe ได้ที่นี่เลยครับ